Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 10 of City of Stars. After the news of Feng Nakhon and Krom's relationship was released to the public, Krom really had a hard time dealing with the fact that people were looking down on him. They were even getting to the point where they were insulting Krom's parents, and it was a lot for him to take in. Luckily, Feng was there to kind of reassure him that, you know, they could work on it together and they could get through it together. But Feng decided that it would be best if he denied that Krom and him were together. However, he did actually ask for Krom's parents' permission to do that first. And, you know, Krom agreed that maybe it might be for the best. However, at one of the press conferences where Feng said that, you know, the rumors were just rumors, he was asked by a reporter who was working with one of the rival managers, one of Feng's, well, Madame Oi's rival managers, about his first relationship, about Feng's first relationship. And it seems as though his very first boyfriend had been paid off by that rival manager to spill the beans about what happened with Feng and him. And it seems as though a video of Feng and his first boyfriend being intimate with each other had leaked. So things are not great at the moment. And honestly, like, the last episode really showed us what difficulty a lot of celebrities have, especially when the fans and the press kind of get out of hand. So it was a lot to take in. Now, I'm gonna head into episode 10 right now, with only three more episodes of the series to go, and just wanna quickly remind everyone that on YouTube, I can add, I believe, something like 60% of the episode as part of my reaction. So if you wanna see my reaction to the full episode, then please head over to my Patreon. I'm gonna head into episode 10 right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. หลังจากที่พี่เฟื่องบอกเรื่องที่เคยถ่ายคลิปลับกับแฟนเก่าบรรยากาศก็ยิ่งตึงเครียดมากยิ่งขึ้นทุกคนช่วยกันคิดหาทางแก้ปัญหาเอาข่าวอื่นมากลบดีไหมคะคู่นั้นเพิ่งหย่ากันด้วยอย่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องพอเรื่องนี้เอาไว้ก่อนจบเรื่องเฟื่องเราค่อยมาเคลียร์ต่อลักพาตัวไอเวนนั่นเลยไหมเอามันไปปล่อยในป่าให้มันอยู่กับลิงอุรังอุตังเลย Why are you all looking at Krom? ฮะผมต้องตอบด้วยเหรอครับใช่สิงั้นเราไปกินข้าวกันไหมครับเผื่อพอกินข้าวเสร็จแล้วล่ะจะได้คิดออกเฟื่องว่าไงผมคิดว่าทุกคนน่าจะเดาได้ว่าคนอย่างเฟื่องนครจะตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนใช่ครับพี่เฟื่องจะแก้ปัญหาด้วยการพูดความจริงจะบ้าหรือเฟื่อง Well. เฟื่องจะพูดความจริงไม่ได้นะตอนนี้สังคมไทยยังไม่เปิดรับถึงแม้ว่าเฟื่องจะถูกจิ้นกับกอก็ตามอย่าลืมนะว่าภาพลักษณ์ของเฟื่องอ่ะคือผู้ชายแท้ถ้าน้องเฟื่องคอนเฟิร์มว่าชอบผู้ชายงานไม่เหลือแน่แต่ถ้าเราแท้เนี่ยทุกคนก็จะตามมาด่าเรื่องที่เราโกหกนะครับพี่แซนสู้พูดความจริงไปเลยดีกว่าปัญหามันจบกว่าครับพี่อนับดุลเจแซน
เอาสื่อทุกสำนักมีมาให้หมดเลยออนไลน์ทีวีอะไรมาหมดถ้ากูใช้เงินบริษัทไม่ได้ใช้เงินกอก็ได้เดี๋ยวเฮียช่วยเองเต็มที่สู้ๆนะก็มันรวยเนาะใช่ครับมันจบเร็วกว่าที่คิดจริงๆแต่ไม่ใช่แค่ปัญหานะที่จบพี่เฟื่องครับมานั่งทำอะไรคนเดียวตรงนี้ทาดาผมทำแตงโมปลาแห้งมาให้นี่ตัวแตงโมอ่ะผมปอกเองเลยนะคว้านเองด้วยตัวน้ำตาลอ่ะก็ทำเองแม่ผมสอนกรมรู้ตัวไหมว่าที่กรมทำมาให้พี่เนี่ยน่ารักมากเลยนะผมแยกตัวน้ำตาลมาให้ด้วยนะครับพี่จะได้ควบคุมปริมาณน้ำตาลได้เนี่ยเหรอครับเฟื่องครับไม่เยอะไปหรอครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่ค่อยไปออกกำลังกายเอาอะแล้วนี่น้ำอะไรเนี่ยอันนี้น้ำแตงโมปั่นครับพอดีแตงโมมันเหลือแม่เลยปั่นให้พี่อยากกินหรอครับเดี๋ยวผมไปบอกแม่ให้ไม่ต้องกินกับกรมก็ได้นี่แบ่งกันไงแต่ของผมมันสูตรหวาน120เลยนะครับพี่เครียดเหรอครับ He's super stressed คนที่มีวินัยในการดูแลตัวเองอย่างพี่อ่ะยอมกินน้ำตาลเยอะขนาดนี้พี่เครียดใช่ไหมครับHe isก็นิดหน่อยอ่ะงั้นไม่แถลงข่าวไหมล่ะบอกแม่อ้อยว่าเลื่อนไปก่อนคือจริงๆพี่ก็ไม่ได้เครียดเรื่องที่จะแถลงข่าวนะพี่แค่เป็นกังวลว่าพี่ไม่รู้จะบอกแม่พี่ยังไงอ่ะแม่หรอครับพรุ่งนี้พี่มีนัดทานข้าวกับคุณแม่น่ะกะว่าจะบอกเรื่องที่จะแถลงข่าวให้คุณแม่รู้กลมว่าแม่พี่จะเป็นยังไง I mean Feng's mother ความสัมพันธ์แบบเฟื่องมันไม่มีอะไรแน่นอนถ้าคิดจะคบกันแบบเล่นๆแม่ไม่ว่าแต่อย่าเอาเขาเข้ามาเกี่ยวในชีวิตมากเกินไปเวลาเลิกกันมันจะมีปัญหาเฟื่องเองนั่นแหละที่จะเสียใจที่ไม่เชื่อแม่ผมจะทำให้แม่เห็นเองนะครับว่าที่ผมคบกับน้องเนี่ยไม่ได้คบกันเล่นๆถ้าแม่รู้ว่าพี่กำลังจะประกาศให้โลกใบนี้รู้ว่าพี่ชอบผู้ชายอะนะพี่ยังคิดไม่ตกเลยว่าคุณแม่จะรู้สึกยังไงอะแต่จะให้คุณแม่ไปรู้จากข่าวทีหลังพี่ก็ไม่รู้ว่าแบบไหนมันจะออกมาดีที่สุดอ่ะพี่เฟื่องครับคุณแม่ต้องเข้าใจพี่เฟื่องแน่อ๋อทุกที
่เฟื่องจะใช้พลังบวกในการแก้ปัญหาแต่กับคุณแม่พี่เฟื่องคงใช้พลังบวกด้วยมาทั้งชีวิตจนพลังของเขาอ่อนแรงผมว่าผมรู้แล้วแหละว่าผมจะทำอะไรได้เพื่อพี่เฟื่องพี่ว่าพี่จะบอกแม่เรื่องที่พี่ได้ขึ้นเป็นคณบดีก่อนพอคุณแม่อารมณ์ดีแล้วค่อยพูดเรื่องของเฟื่องสวัสดีครับสวัสดีจ้ะเดินไม่พาหลานมาด้วยหรออ๋อเด็กๆ เขาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับคุณแม่เขาครับอ๋อคุณแม่ทานก่อนนะครับแม่ครับพรุ่งนี้ผมจะแถลงข่าวครับเอ้าผมไม่อยากเอาความสำเร็จของพี่มาช่วยผมมันไม่แฟร์แม่ครับตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยผมไม่อยากจะโกหกครับผมคิดว่าถ้าโกหกอ่ะเรื่องมันจะยิ่งบานปลายผมคิดว่าการพูดความจริงอ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมจะแถลงข่าวครับบอกความจริงกับทุกคนว่าผมเป็นเกย์ว่าที่เฟืองพูดก็ถูกนะครับโกหกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ แม่เห็นด้วย Oh, I think that's because of what Crom spoke to her about. คุณแม่ว่าไงนะฮะคุณแม่ครับเย็นนี้พี่เฟืองจะมาคุยกับคุณแม่เรื่องแถลงข่าววันพรุ่งนี้ว่าพี่เฟื่องเขามีรสนิยมทางเพศแบบไหนมันเป็นปัญหาระดับชาติมากเลยหรือไงถึงกับต้องแถลงใช่ไหมครับคุณแม่ผมก็คิดเหมือนกันเลยทำเหมือนกับว่าถ้าคนทั้งประเทศรู้ว่าพี่เฟื่องมีรสนิยมทางเพศแบบไหนอะเศรษฐกิจจะดีขึ้นฝุ่นพีเอ็มจะหายไปงี้Listen, Crom's trying to be supportive with Fong. ต้องการอะไรคุณแม่ครับพี่เฟื่องเขาเคยบอกผมว่าที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบนี้ได้ก็เพราะว่าเขาใช้พลังบวกแต่ตอนนี้พลังบวกของพี่เฟื่องกำลังจะหมดแล้วคนเดียวที่จะทำให้พลังบวกของเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือคุณแม่นะครับเพราะคุณแม่คือคนที่พี่เฟื่องแคร์มากที่สุดคุณแม่ครับถ้าคุณแม่อยู่ข้างพี่เฟื่องเข้าใจพี่เฟื่องผมเชื่อว่าพลังบวกของพี่เฟื่องอ่ะจะกลับมาเหมือนเดิมแน่นอนนะครับนี่จะไม่สั่งอะไรแล้วใช่ไหมลงมือกินสิคุณแม่เป็นนกตัวไหนมาเนี่ย Crom happened to her that's why นี่เฟื่องวันหลังพาแฟนเรามาด้วยสิโอ้ well ครับแม่ผมจะรีบไปชวนน้องเลยนะครับ I'm so happy for him ทานเลยกินสิแม่ครับงั้นรีบทานนะครับI'm so happy for him. อ้าวไม่ต้องแย่งกันแหมอย่างไงเอาใจใช่นะคุณแม่เข้าใจพี่เห็นด้วยกับพี่ง่ายมากหรอครับดีจังเลยนะทีนี้ก็ไม่เครียดแล้วใช่ไหมครับหายแล้วนี่คุณแม่ยังบอกด้วยนะว่าให้ชวนกันไปกินข้าวด้วยกันอ่ะเอาซะพี่กับพี่เลยนี่ยืนงงกันเลยอ่ะไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรนะถึงเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้พ่อกรมค่ะวันนี้กรมไปคุยเปิดใจกับคุณแม่พี่เฟื่องค่ะ
แล้วพวกเราเนี่ยก็ถ่ายคลิปมาเป็นหลักฐานให้พี่เฟื่องดูด้วยครับทำดีเงียบๆอ่ะมันเชยไปแล้วครับไอ้คุณเพื่อนมันต้องบอกให้โลกรู้ผู้รู้ผู้จะได้รักได้หลงเนี่ยจ้ะนี่เลยครับ Oh, why is Feng's expression like that? Oh. สวัสดีค่ะคุณแม่ครับเย็นนี้พี่เฟื่องจะมาคุยกับคุณแม่เรื่องแถลงข่าววันพรุ่งนี้Oh, he is not happy. พี่เฟื่องผมไม่ได้ตั้งใจโกหกพี่นะกรมไปคุยกันในบ้านพี่ขอตัวนะครับ Oh, why is he upset? กรมมองว่ามันรอดป่ะชิบหายเลยเฟื่องโกรธผมหรือเปล่าOh, I thought he was angry. Okay, apparently not. Okay. ทีเนี้ยรู้แล้วใช่ไหมว่าพี่โกรธหรือเปล่า รู้แล้วครับแล้วนี่ทำไมกรมถึงไปคุยกับแม่พี่ล่ะผมรู้สึกผิดอะครับรู้สึกผิดเรื่องอะไรเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะก็เป็นเพราะว่าวันนั้นผมเมากรมฟังนะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากหลายองค์ประกอบการที่กรมเมาอ่ะก็มีส่วนทำให้มันเป็นข่าวนะแต่เป็นส่วนที่เล็กมากๆถ้ากรมเมาอยู่ที่ร้านนั้นคนเดียวอ่ะมันก็ไม่เป็นข่าวถูกไหมแต่มันผิดที่พี่ออกไปรับกรมไงกรมเห็นไหมว่าคนที่ผิดจริงๆเนี่ยคือพี่นะแล้วมันยิ่งผิดที่นักข่าวเนี่ยอยากจะเล่นข่าวพี่ผิดที่แฟนคลับและเพจแอนตี้อ่ะอยากจะทำให้เรื่องนี้มันดูรุนแรงแล้วมันก็ผิดที่สรุปยอมขายพี่กรมเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเกิดจากหลายอย่างรวมกันอ่ะดังนั้นกรมไม่ต้องโทษตัวเองหรือรู้สึกผิดอยู่คนเดียวนะเข้าใจไหมก็ได้ครับผมอ่ะจะเลิกโทษตัวเองแต่จะเป็นกำลังใจให้พี่ผมอ่ะจะคอยซัพพอร์ตพี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอย่างเงี้ยสิถึงจะสมกับเป็นแฟนพี่เฟื่องหน่อยให้พี่ให้รางวัลได้หรอ Oh. Well.
ื่องที่เคยโกหกไม่ได้เป็นเกย์เนี่ยน้องเฟื่องอยากจะขอโทษไหมครับผมต้องขอโทษจริงๆเหรอไอความคิดที่ว่าเพศที่3เป็นตัวประหลาดที่เป็นแล้วจะต้องมานั่งขอโทษเนี่ยเป็นความคิดที่โคตรล้าหลังเลยผมว่าสังคมเราควรผ่านจากจุดนี้ไปได้แล้วนะแล้วยังไม่ต้องถามผมยังพูดไม่จบมาวันนี้มาฟังผมพูดไม่ใช่เหรอแล้วฟังให้ดีๆด้วยนะพวกมึงเป็นอะไรมากไหมถึงต้องมายุ่งกับชีวิตกูทำไมพูดแบบนี้ทำไมพูดแบบนี้โอ้แจ่เลยแม่ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้ Oh it was a dream Oh he is really freaking out about this press conference พี่เป็นอะไรครับสงสัยพี่จะอ่านสคริปต์ของเฮียมากไปอ่ะนี่เก็บเอามาฝันเลยเนี่ยเฮียบอกว่าไหนๆจะออกจากวงการทั้งทีอ่ะต้องด่าให้คุ้มสมกับที่หลายปีที่อดทนมาไงโอ้โอ้แฟนผมไม่เป็นไรนะครับนี่เดี๋ยวนะอยู่ๆมาเรียกกันแบบนี้นี่พี่ไปไม่เป็นเลยเนี่ยผมรู้ว่าบ่ายนี้พี่คงจะหนักผมอยากให้กำลังใจพี่ใช่พี่ว่ามันต้องหนักมากแน่ๆเลยงั้นพี่ถือโอกาสนี้ขออะไรเราอย่างได้ไหม อะไรครับตอนกรมกลับไปอเมริกากรมต้องรีบกลับมาหาพี่นะห้ามไปอยู่ยาวเข้าใจไหมยังจะมาถามอีกก็รู้คำตอบอยู่แล้วนี่พี่รีบไปเตรียมตัวเถอะครับวันนี้สู้ๆนะขอบคุณนะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับสรุปจริงไหมน้องเฟื่องรู้จักกับคนที่โพสต์จริงไหมคะเขาคือแฟนเก่าของน้องเฟื่องจริงใช่ไหมคะผมคงต้องตอบตามตรงนะครับว่าข่าวที่ถูกนำเสนอทั้งหมดเป็นเรื่องจริงผมชอบผู้ชายครับจริงปะเนี่ยแซ่บไม่น่าเชื่อนะผมเคยคบกับเพื่อนสมัยมัธยมจริงๆส่วนผู้ติดตามที่ผมขอให้เขามาช่วยงานนั้นผมไม่ได้โกหกนะครับเขามาช่วยงานผมจริงๆแล้วเราก็คบกันโอ้ว้าวแต่ผมไม่อยากให้พวกคุณไปตามสืบเรื่องของเขานะครับเพราะเขาไม่ใช่บุคคลสาธารณะทำไมถึงตัดสินใจออกมาพูดความจริงนะคะผมคิดว่าปฏิเสธไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมานะครับยังไงทุกคนก็เชื่อว่าข่าวที่ออกมาเป็นเรื่องจริงแล้วทุกคนก็จะตามมาคาดคั้นผมตามสืบกันจนได้สู้ฟังความจริงจากปากผมไปเลยดีกว่าผมหวังว่างานแถลงข่าวในวันนี้จะทำให้ทุกคนพอใจนะครับผมให้ทุกอย่างไปแล้วและจะไม่ขออะไรไปมากกว่านี้อีกผมขอแค่อย่ายุ่งกับแฟนผมกับครอบครัวผมผมขอแค่นั้นครับแถลงวันนี้คือเป็นการขอโทษใช่ไหมครับผมขอโทษในกรณีที่ผมและคนใกล้ตัวผมออกมาโกหกว่าผมไม่ได้ชอบผู้ชายครับผมขอโทษแทนกลุ่มแฟนคลับที่ออกตัวปกป้องผมขอโทษที่ต้องทำให้เสียหน้านะครับแต่ผมไม่ขอโทษเรื่องที่ผมชอบผู้ชายครับทำไมล่ะครับคุณเคยขอโทษใครเพราะเป็นผู้ชายแท้ๆไหมล่ะครับOh don't tell me they're releasing the clip right now Oh well
แล้วคนที่ชื่อสรุธล่ะคะเขาเป็นใครเหรอคะสรุธคือเพื่อนมัธยมที่ผมเคยคบครับเขาคือรักครั้งแรกของผมถ้าเขาดูไลฟ์นี้อยู่ผมอยากจะขอบคุณเขาครับช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่เราสับสนกับชีวิตมาก ทั้งเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวและก็เรื่องอนาคตLooks like Sarut แต่ผมผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นได้ is having a change of heart about releasing the clip เด็กวางเพลงกันหน่อยดีไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่แต่ผมอยากจะบอกเขาว่าขอบคุณมากนะขอบคุณมากจริงๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเอ็นมิติดเหรอคะเราตัดสินใจเลิกคบกันตอนที่ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับคงเป็นความผิดของผมเองที่ผมควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยน้องเฟื่องไม่โกรธหรอคะที่สรุธเนี่ยเอาข่าวน้องเฟื่องเนี่ยมาพูดมาบอกกับทุกคนใช่ใช่ใช่ไม่โกรธใช่ ผมเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลส่วนตัวของเขานะครับ Swear. ส่วนตัวผมไม่โกรธครับกู้ได้หรือยังคะกู้ไม่ได้ครับพี่ขอโทษนะครับเอาแหวนแล้วกู้ได้แน่ๆน้องรุดฮัลโหลน้องรุดสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสวัสดีครับแบบนี้ good for him oh my god that went really well พี่ซีเฮียกอพี่เฟื่องเป็นไงบ้างครับกระแสดีกว่าที่คิดนะมีแฟนคลับอยู่เยอะเลยที่เขายังคอยให้กำลังใจให้เฟื่องแต่ก็มีจำนวนหนึ่งแหละที่เขารับไม่ได้แล้วก็ด่าแหลกลานเลยแล้วเรื่องงานล่ะครับเห็นว่าแม่อ้อยส่งเข้ามาในกรุ๊ปใหญ่ว่าโดนถอดงานซีรีส์งานละครที่กำลังจะถ่ายอยู่ด้วยเขาไม่อยากให้ตัวร้ายเนี่ยมีเมจแบบผู้ชายรักผู้ชายพวกสินค้าที่ต้องการภาพลักษณ์ความเป็นชายแท้ๆเนี่ย oh that super sucksโดนเยอะเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยน้องปัญหาคือสังคมไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขายังแยกแยะชีวิตจริงกับชีวิตส่วนตัวไม่ได้คือถ้ามึงเป็นเกย์มึงก็ต้องเป็นเกย์ในหนังในซีรีส์ด้วยมึงเป็นเกย์แล้วจะมาจับคู่จิ้นกับผู้หญิงไอ้แบบเนี้ยกูไม่อินอ้าวพี่เฟื่องListen, Feng was really brave for telling the entire truth at that press conference. He really was. Even knowing what it could have done to his career and what it has done. But I'm really proud of him. พี่พูดถึงสรุธด้วยอ่ะกรมไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับเออพี่เฟื่องผมมีอะไรจะให้ดูพี่จำน้ององุ่นได้ปะจำได้เราอยากจะบอกทุกคนว่าเราเคยเจอพี่เฟื่องใจดีกว่าเรามากเคยมานั่งพับดางกับเราด้วยอยากจะบอกพี่เฟื่องว่าถึงแม้ว่าพี่เฟื่องจะเป็นเพศอะไรอ่ะแต่หนูก็ยังรักพี่เฟื่องเหมือนเดิมนะคะขอให้พี่เฟื่องเข้มแข็งนะหนูเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะโอ้สู้ๆนะ
so sweet. ให้พี่ไปไม่ถึงดวงดาวอ่ะแต่พี่ยังมีผมอยู่เคียงข้างนะหึอืมLet me guess. He has to go back earlier than expected. Hi. ช่างมันเถอะเอาเป็นว่ามอลลี่อ่ะขอให้กูยุติการพักร้อนแล้วกลับไปช่วยคินภาษา That's what I thought. หมายความว่ามึงต้องกลับอเมริกาด่วนเลยเหรอใช่Oh my gosh. สวัสดีค่ะคุณเฟื่องพาน้องกลมมาเลือกแหวนตามที่นัดไว้ใช่ไหมคะยังไงมึงก็รีบบอกพี่เฟื่องนะเขาจะได้มีเวลาทำใจพรุ่งนี้ผมกลับอเมริกาแล้วแล้วมึงต้องห่างแฟนอะไม่เศร้าหรอเศร้าทำไมเดี๋ยวกูค่อยแชทหาค่อยวิดีโอคอลหาก็ได้มันไม่เหมือนกับการได้อยู่ใกล้กันหรอกนะมึงยิ่งถ้าเกิดคบกันใหม่ๆน่ะยิ่งโคตรคิดถึงเลยพี่เฟื่องWell, I mean, you know what? Like, first of all, I am really, really proud of Fung.For deciding to come out to the public. Now, granted, he shouldn't have felt the need to do so. That was like something very, very personal to him. And honestly, he really didn't owe it to anyone to share his own personal details and his own personality, his own life. He really did not have to do that, first and foremost. But the fact that he decided to because, you know, he didn't want to live a lie anymore and he didn't want to hide the fact that he and Crom were dating, you know, good for him. I was really proud of him. He was super freaking brave. That is not easy to do, especially knowing the consequences that we saw that would happen.The fact that he's lost his role in the series. There are a lot of companies that have decided not to get him anymore as a product endorser. So him coming out like that is no small thing, which is why we shouldn't be judgmental of any artist, any actor, anybody who is in the public eye. We shouldn't be judgmental aboutthem deciding to keep things like their sexuality or their personality, parts of their personality. We shouldn't really judge them for keeping things like that secret because it really does affect people's livelihoods sometimes, like it did with Fung. So, you know, like whenever they're comfortable, then they can share what they want to share.But I'm still really, really proud of Fung that he decided to be open regardless of the consequences. And a big part of that is because he knows that the people around him love him for who he is, are supportive of him. Even his mother, who was kind of like not, she didn't understand why
would need to say anything to the public, but because of Crom's talk with her, she understood. She stepped back and let Feng do what he needed to do. So, you know what? Good for her for realizing that Feng needed to do that for himself. And good for Crom for convincing her to be supportive and not to make it any harder for Feng. Okay? I'm happy that Sarut Feng's ex decided not to release the clip. I think that Feng being thankful for their time together and saying that in public and not having any like negative things to say about Sarut, I think that those things really went a long way in changing Sarut's mind about releasing the clip. Thank God. But, you know, like, good for him for deciding to do the right thing in the end. Now, it's going to get a little bit dramatic in the next episode. I mean, it's been dramatic for the past few episodes, but even more so in the next one, which is, by the way, going to be the penultimate episode, because Crom is going to have to leave for the U.S. earlier than expected. And obviously, Feng's going to be a little bit shocked that Crom has to leave soon. And Crom is going to have a little bit of difficulty, as we saw in the preview, kind of like telling Feng that he needs to leave early. However, they have both decided that they're not going to end their relationship and they will figure out a way to make it work. And I'm hoping that they do. I hope they don't like do the whole breakup during the penultimate episode kind of trope that, you know, is like very unnecessary. Hopefully they just figure out a way to deal with Crom leaving, because anyway, he's coming back at some point. Crom already said that he would. So it's going to be interesting to see how they deal with that in the next episode. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 10 of City of Stars. Enjoy your weekend. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.